รางวัลสำหรับติดเกาดีเด่นนะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะปีแรกก็คือปี61นะคะแล้วก็นี่ครั้งที่2ปี64นะคะคือทุกครั้งที่จริงรางวัลที่ได้รับนี้คือส่วนใหญ่ก็ทำงานมาด้วยความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาที่เป็นพยาบาลนะคะแล้วทีนี้ก็รางวัลจะได้รับบ่อยมากเกือบทุกปีค่ะทีนี้เสร็จแต่ว่าความรู้สึกนะคะสำหรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นนะเป็นความภาคภูมิใจที่สุดอย่างหาไม่ได้เลยนะคะคือทุกครั้งที่อาจารย์โทรไปว่าเลือกอาจารย์ส่งหนูเป็นให้คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นอ่ะจะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คือตื่นตันใจทุกครั้งนะคะมันเหมือนว่าเป็นอะไรที่มีคุณค่าสำหรับตัวฉันเองอะค่ะสำหรับรางวัลนะคะทุกครั้งที่ได้รับจากติดต่อมันเหมือนว่าเราได้ทำเหมือนผลผลิตที่ดีๆจากมหาลัยแล้วไปทำให้มหาลัยเห็นแบบนี้ค่ะคือตอนแรกคิดว่าการเป็นพยาบาลนี่คือการดูแลคนไข้อย่างเดียวแต่พอไปเป็นพยาบาลจริงๆโดยเฉพาะพยาบาลในชุมชนนะคะมันไม่ใช่เลยมันต้องดูแลถึงตั้งแต่เรื่องที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนห้องน้ำห้องส้วมนะคะรวมถึงการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไข้คุณภาพชีวิตทุกอย่างสุดท้ายแล้วมันส่งผลถึงโรคของคนไข้โดยเฉพาะโรคเรื้อรังซึ่งที่ตัวเองทำมาตลอดระยะเวลา15ปีอะค่ะเพราะว่าความเครียดความทุกข์ทุกอย่างถ้าเขาไม่ได้กระจัดตรงนั้นก่อนสุดท้ายตัวโรคที่เป็นที่ส่งผลกระทบอะค่ะก็มันขึ้นอยู่อะไรหลายอย่างเช่นคนไข้ขาดยาเนื่องจากไม่มีคนมาส่งแบบนี้ผู้สูงอายุแบบนี้เราก็ต้องจัดการตรงนี้ค่ะตั้งแต่ประสานภาคีเครือข่ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยแบบนี้ก็ไม่มีที่อยู่อาศัยความเครียดไม่รับอาชีพเศรษฐกิจค่ะทุกอย่างเกี่ยวข้องหมดเลยทำให้เราเข้าใจเลยว่าการดูแลแบบองค์รวมเป็นอย่างไรนะคะส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูเป็นอย่างไรซึ่งเราเองพยาบาลทำคนเดียวไม่ได้วิชาชีพเดียวไม่ได้ต้องอาศัยเครือข่ายวิชาชีพอื่นๆหรือว่าเครือข่ายอื่นๆมากมายเข้ามาช่วยตรงนี้เพื่อให้คนไข้หนึ่งคนได้รับการดูแลแบบครบนะคะทุกอย่างและส่งผลให้เขาสามารถควบคุมโรคได้